เป็นยังไงกับการร่วมงานกับ Netflix ครับผมก็ความจริงก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับที่เราได้มาร่วมอยู่ในโปรเจกต์ของทาง Netflix นะครับผมก็ความจริงก็จากการถ่ายทํามาทั้งหมดก็คิดว่ามันจะต้องออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆครับผมเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องเราค่อนข้างจะหนักหนักมากครับผมใช่ครับหนักมากครับผมผมเล่นอยู่ในโปรเจกต์ชื่อ Tomorrow and I คุณอิงอ่ะปอยครับกับพี่อิงครับผมเพราะคำนี้อันนี้ก็คือมีเห็นมาแล้วในตัวทีเซอร์สั้นๆก็เล่นกับพี่อิงครับเรื่องเดียวกับพี่อิงครับผมก็หลุดเหรอพูดได้แค่นี้ฮะนี่น่าจะเป็น Tomorrow and I ครับผมคือเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ประกอบไปด้วย4ตอนนะครับ4แนวนะครับผมก็ผมก็อยู่ใน1ตอนนั้นครับผมแล้วก็แต่ว่าเรียกว่าอะไรครับแกนหลักของซีรีส์ชุดนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของโลกในอนาคตนะครับผมไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็เป็นแบบหลายๆมุมมองเลยครับอันนี้ความจริงต้องบอกว่าเป็นเรื่องประเทศไทยในอนาคตในหลายๆมุมมองในหลายๆแง่มุมครับผมซึ่งเราพอเราเล่นเราคิดว่าอนาคตมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรเกิดขึ้นไหมสำหรับเรื่องผมก็มันมีความเป็นไปได้อยู่ครับคือผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเพ้อฝันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นการคาดการณ์ได้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ของเรามีปอยพี่อิงครับผมบอยอ่ะกดดันเราดิเราก็หลุดเหรอพูดได้แค่นี้ก็จะเห็นบทบาทนี้เมื่อไหร่ครับผมตัวพี่บอยเองปีนี้ครับผมแน่ๆคือได้เห็นกันเร็วๆนี้ครับปีนี้แน่นอนครับผมอิงบอกว่าเหนื่อยมากมากเอาอิงพูดแล้วชนะเหนื่อยมากใช่ก็อย่างที่อิงบอกเลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆไม่เพิ่มเติมอะไรหรอกครับเมื่อกี้โมเคดีเราต้องมาเป็นยังไงครับพี่บอยมันแบบมันว้าวไหมของอิงมันว้าวมากของเรามันของอิงมันก็ว้าวมากของผมก็ว้าวมากครับเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยคือเป็นพูดถึงการทำงานแล้วกันก็แบบเป็นการทำงานที่ค่อนข้างแบบอินเทนส์เข้มข้นแล้วก็แบบเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆครับอันนี้คือถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมคือเป็นเรื่องแรกที่ได้เห็นในฐานะที่พี่บอยอิสระเป็นยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะออนเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ผมก็มีถ่ายภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาก่อนมันก็ฝากติดตามอะไรก็ได้ครับยังไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับโปรเจกต์ Tomorrow and I นะครับผมในNetflix ครับผมก็ได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนครับภายในปีนี้แน่นอนครับผมพี่บอยครับพี่บอยถามเรื่องท้องฟ้าครับผมท้องฟ้าสีเขียวหรือสีฟ้าไปคอมเมนต์แซวเลยเป็นการสอนภาษาแล้วพี่บอยงงไหมทำไมอยู่ดีมันบานปลายได้ขนาดนั้นเพราะความจริงผมก็ว่าเอาพูดกันจริงๆแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่ออกความเห็นแหละนะครับมีความมีสิทธิ์ที่จะแบบคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าในมุมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีก็ดีที่สุดใช่มั้ยฮะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยขอบคุณมากๆครับก็แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนตรงคอมเมนต์ที่บางทีมันเกินพอดีไปอ่ะผมว่าก็แสดงพี่บอยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆก็เห็นเพราะว่าก็มีคนถามมีอะไรอย่างงี้ครับมันนอยมั้ยเราแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจมั้ยด้วยส่วนตัวไอ้เรื่องทําไมมันถึงไอ้เรื่องความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอยู่แล้วครับผมก็อย่างที่บอกไปก็ขอบคุณจริงๆอันนี้พูดจริงๆขอบคุณจากใจจริงสําหรับคอมเมนต์ที่แบบบอกกันด้วยความหวังดีใช่ๆอันที่มันเกินไปก็อันที่มันจัดการบางอันที่มันเกินพอดีอ่ะก็คืออย่างที่ผมทุกวันนี้การอยู่กับโลกโซเชียลอะครับเวลาเราอ่านอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูอันที่มันมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดีอะไรที่มันเกินพอดีผมว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้เห็นกันเยอะแหละอย่าไปต้องไปเสียเวลาอะไรกันผมว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านอะไรตรงนั้นบ้างไม่แต่สิ่งที่เธอทำเจตนาก็คือเราชื่นชอบผมก็เป็นคนนึงที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนนึงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราคอมเมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วใช่มั้ยครับในงานพูดในฐานะแฟนบอยเป็นยังไงบ้างครับการที่เราไปเม้นเกือบทุกโพสเลยทุกโพสของพี่จอมเขาก็เล่นคือก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเป็นคลิปสั้นๆมาแล้วเพราะว่าก็เริ่มมีคนตัดคลิปมาใช่มั้ยทั้งใน IG บ้าง TikTok บ้างอะไรเงี้ยเป็นคลิปสั้นๆก็ดูรู้สึกว่าเขาน่ารักดีคือน่ารักตรงที่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาแบบพยายามไม่ได้พยายามอ่ะเขาก็พูดไทยตลอดทั้งคลิปเลยหมายถึงว่าความจริงแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีเผลอหลุดสื่อสารภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นคอนเทนต์ที่แบบเขาพยายามจะพูดไทยก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีมีความจริงใจมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
น่ารักดีก็เลยไปดูคลิปตัวยาวเอาการดูว่าดูยาวเลยก็เลยติดเลยก็ชอบมันใจฟูแค่ไหนเราไปแก๊งใจฟูเราฟูแค่ไหนก็น่ารักดีครับคือผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของพี่เขาอะก็คือมีความน่ารักตรงที่ว่า1มีความธรรมชาติ2คือเขาอันนี้ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละทุกที่ที่เขาไปอ่ะเขาไปแบบเหมือนไม่ได้ไปตามไกด์ไลน์ว่าจังหวัดนี้ไอ้นี่ดีไอ้นี่ดังนะเขาไปแบบลงโลเคอลจริงๆเลยไปเพราะอยากไปไปเพราะว่าเขาไปรู้มาว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือบางทีเขาก็แบบไปแบบสุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าเราเป็นแฟนบอลเราอยากตามรอยมั้ยแต่ความจริงแล้วที่ที่เขาไปผมก็เคยไปบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะดีนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นดีกับคนดูดีกับชาวไทยด้วยนะแบบเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรอีกใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่ารักดีครับคิดไหมว่าตัวเองบางวันจะต้องมาเป็นแฟนบอยขนาดผมจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็มีแบบช่องนู้นช่องนี้ศิลปินคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วพอเราดูแล้วเราชื่นชอบใครเราก็เป็นคนที่แบบอยากแชร์หรือบางทีเราก็แชร์ลงสตอรี่ว่าเออคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีโอกาสร่วมงานกับทางพี่จองพี่กันโอ้โหคงแบบไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับในฐานะเป็นผู้ชื่นชอบเป็นศิลปินอะไรเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดีอ๋อถ้าเกิดเขาติดต่อมาเขาคงไม่ติดต่อมาหรอกครับขอย้อนถามหน่อยแล้วพี่บอยเคยแบบเจอเรื่องคอมเมนต์อะไรที่มันแย่แบบนั้นพี่บอยเคยคิดก่อนหน้าเนี่ยที่ท่านบอกว่าจะจัดการแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวและอันเนี้ยยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ไหมไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่คือบางทีเราว่าแค่อยากจะบอกว่าแบบบางคอมเมนต์มันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเกาะกระแสอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะบอกว่าผมไปเม้นเพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะถามกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้นแล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าผมไปเม้นแล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้นไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้นไม่ได้กระแสลดลงผมก็เม้นเพราะว่าผมชื่นชอบเฉยๆเพราะนั้นแล้วเรื่องการต่อกระแสมันไม่ใช่แต่ก็คือผมก็เป็นคนที่เลือกที่จะแบบไม่โต้ตอบซะมากกว่าอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นแล้วหลังจากนั้นมันจะทําให้เราแบบระมัดระวังในการคอมเมนต์อะไรแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคือคอมเมนต์ที่แบบบอกผมมาด้วยความหวังดีผมขอบคุณแล้วก็คืออะไรที่เราอาจจะคิดน้อยไปเราก็ต้องระวังมากขึ้นขนาดนี้ถ้าจริงๆบอยกลัวสูญเสียความเป็นตัวเองไหมอ่ะปกติเราเป็นคนที่เฟรนดี้แบบว่าอารมณ์ดีไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดราม่าทุกอย่างแต่ส่วนเราอยากเม้นเพื่อสร้างรอยยิ้มแต่คนทำงานตรงนี้ต้องมีอะไรที่มันต้นสัญญาณมีข้อจำกัดมากกว่าปกติอยู่แล้วครับเราก็ต้องรับมันให้ได้แค่นั้นเองก็จะทำอะไรก็ต้องระวังมากกว่าปกติแค่นั้นเองแฟนให้กำลังใจบ้างไงบ้างครับแฟนเฟรนด์แล้วหรอเฟรนด์ความจริงแล้วก็ไม่ได้เฟรนด์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เข้าใจเจตนาเราแหละเป็นห่วงขนาดไหนไหมครับเป็นห่วงไม่ได้คือตัวผมเองผมก็ไม่ได้ว่านอยอะไรขนาดนั้นนะคือผมก็อยู่ตรงนี้มานานครับผมเข้าใจค่าจักรของตรงนี้ดีเข้าใจว่าคอมเมนต์มันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้าใจและไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจในแง่ดีๆขอบคุณแต่ถ้าเข้าใจในแง่ที่เกินพอดีอันนั้นก็ปล่อยผ่านไปได้เนาะในเรื่องกับเรื่องนี้ก็ขอให้มันปล่อยผ่านไปเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณแทนด้วย